สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คณิตแสงโชตินะครับสวัสดีครับแล้วก็อาจารย์ดร.รุ่งเกียรติ อนาบานชื่นครับในรายการ Innovative Wisdom นะครับภาคการเงินครับนะครับซึ่งวันนี้นะครับเรา2คนนะครับก็จะเอาหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการจับจ่ายใช้สอยนะครับเกี่ยวข้องกับการช้อปปิ้งในกระเป๋าสตางค์ทุกท่านผมเชื่อว่าต้องมีอย่างต่ำหนึ่งอย่างก็คือมีบัตรเติมเงินสดนั่นเองนะครับนะครับบัตรเติมเงินสดโอเคครับก็คือพูดง่ายๆมันภาษาอังกฤษเรียกว่าprepaid card prepaid card โอเคหรืออาจจะเรียกว่า gift card ก็ได้เนาะมันก็มีความคลุมเครือคลุมเครืออยู่ครับเอาเป็นว่าเรื่องกิฟต์การ์ดนี้นะครับเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมมากเลยทั่วโลกนะถ้าเกิดลองดูมีรายงานออกมาเมื่อตอนประมาณต้นปีครับ Precision Market Research ก็บอกว่าตลาดเรื่องกิฟต์การ์ดในทั่วโลกเนี่ยน่าจะเป็นตลาดที่ประมาณ 500,000 กว่าเหรียญสหรัฐภายในปี2025เลยครับผมเยอะมากนะครับซึ่งเราพูดถึง Prepaid Card Gift Card เนี่ยเรามีภาพในใจเรามาเอาภาพขึ้นให้ทุกท่านดูนะครับอาจารย์ลุงเกียรติในนี้นะครับเป็นภาพที่เอามาจากร้านซูเปอร์มาร์เก็ตในสหรัฐอเมริกานะครับถ้าเกิดเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะมีแถวแถวแคชเชียร์มักจะมีเป็นแผงแผงหนึ่งที่มีแผ่นกระดาษเต็มไปหมดเลยนะครับก็แต่ละแผ่นกระดาษนี่คือเป็นพรีเพดการ์ดแล้วกันเป็นกิฟต์การ์ดซึ่งเราซื้อแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถนำมูลค่าที่ซื้อไปสามารถใช้ได้ตามร้านที่ให้บริการตามที่เขาระบุไว้นั่นเองเรามาเอาตัวอย่างให้ทุกท่านดูนะครับก็คือเดี๋ยวนี้โอกาสที่เราจะซื้อให้คนอื่นจะน้อยลงอาจจะซื้อให้ตัวเองจริงๆได้หมดนะก็ไม่มีจำกัดอะไรนะครับไม่หมายถึงความนิยมแต่สมัยก่อนนะจะแบบโอเคเป็นบัตรของขวัญให้เป็นมันเกินเวลาเราพูดถึงเรื่องบัตรเติมเงินสดเนาะนะครับผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่จริงๆในสมัยก่อนที่อาจารย์ลุงเกียรติบอกนะครับบัตรเติมเงินสดเนี่ยมันมาในรูปแบบของกิฟต์วอเชอร์ตอนเด็กผมจำได้นะครับว่าเวลาที่ผู้ใหญ่จะซื้อของขวัญให้กันและกันเนี่ยบางท่านแทนที่จะแบบว่าไปซื้อของให้ก็เอาเป็นจะให้เงินสดก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่งั้นซื้อเป็นบัตรกำนันให้ละกันตามห้างสรรพสินค้าก็ว่าได้อยากใช้จ่ายอะไรก็ไปเลือกกันเอาเองซึ่งก็จะมาเป็นรูปแบบของกระดาษเนาะวอเชอร์นะครับแต่ว่าก็จะมีตัวเลขแปะไปข้างหน้า500บาท 1,000 บาทก็ว่าไปเราก็สามารถเอาไปใช้จับจ่ายในร้านพวกนี้ได้แทนกันสมัยนี้ก็รูปแบบเปลี่ยนแปลงไปแทนที่เป็นกระดาษมันก็มารูปแบบเป็นแบบพลาสติกแต่เราก็สามารถนำวอเชอร์นี้แหละครับจะใช้ได้ในตัวร้านที่ระบุเอาไว้นะครับแล้วก็บัตรเหล่านี้ซื้อไปไม่ต้องระบุชื่อนะไม่มีชื่อใช่ๆนะครับคือเราสามารถนำไปให้ใครก็ได้จริงๆฟังดูคล้ายๆเช็คเงินสดเนาะแต่ว่าข้อแตกต่างคือว่าเช็คเงินสดเนี่ยเอาไปขึ้นที่ธนาคารได้เราก็สามารถได้เงินสดมาใช้ครับผมแต่นี้เป็นวอเชอร์ที่เหมือนจะเป็นเงินไม่สามารถแปลเป็นเงินไม่สามารถแปลเป็นเงินได้ใช่ถ้าเกิดอยู่ที่อเมริกานะครับอเมริกานี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเรื่องกฎหมายต้องรอบคอบรัดกุมไม่งั้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็จะเกิดการถกเถียงกันได้ไปหลังบัลเชอร์พวกนี้มันจะมีเขียนไว้ข้างหลังเลยว่ามูลค่าแทนเงินสด1เซนต์คือศูนย์อะเรียกว่าศูนย์ก็ได้แต่ใส่ศูนย์ไม่ได้เลยต้องใส่เป็นมูลค่าที่ต่ำที่สุดที่ทำได้หมายความว่าบัตรนี้นะครับถึงซื้อมาแล้วเนี่ยอยากจะเปลี่ยนใจเอาเงินสดคืนละบอกไม่ได้แลกได้เป็นของครับเท่านั้นนะครับเราก็ไปหาของในร้านนั้นใช่แล้วเอาบัตรนี้จ่ายไปซะซึ่งขึ้นชื่อว่าร้านเนาะเรายืนอยู่หน้าแผงนี้เรามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ยินกันสักนิดดีกว่าว่าร้านในแผงนี้มีอะไรกันบ้างคุณโลโก้อะไรบ้างครับเนี่ยนั้นอ๋อมีโลโก้สตาร์บัคมีแก้วสตาร์บัคครับมีอะไร H&M ร้านเสื้อผ้ามีไอศกรีมที่คว่ำหัวอยู่พูดอย่างนี้หลายท่านรู้เลยคืออะไรไอศกรีมอะไรต้องเสิร์ฟคว่ำหัว Dairy Queen อย่างนี้นะครับมี McDonald's ยังมีเลยผมหลบให้ตรงนี้ผมยืนอยู่มีรองเท้า Nike ด้วย Disney Toy R Us มีทุกอย่างเราอ่านแบรนด์ไปเรื่อยเชื่อว่าหลายท่านคุ้นเคยกับแบรนด์ก็คือเอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นร้านไหนร้านไหนนะครับก็ออกบัตรพวกนี้มากันหมดถ้าเกิดไปรุ่นบ้านเราจะคุ้นเคยอีกแบบนึงมากกว่านี่ผมเอาเป็นกิฟต์การ์ดอีกแบบนึงมาอันนี้อีกแบบนึงนะอันนี้มีอะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้มี iTunes Google Play นะครับโอ้มี Xbox นะฮะPlayStation ไอ้พวกนี้นี่มันจะไม่เหมือนจากกับเมื่อกี้นิดนึงตรงที่ว่าเมื่อกี้นี่ดูเหมือนกับเป็นการ์ดที่เอาไปจับจ่ายใช้สอยกับของที่จับต้องได้ของพวกนี้เป็นของที่เริ่มเป็นแบบเหมือนกับเป็นแอปสตอร์เนาะเออใช่อันนี้เริ่มเป็นอะไรที่เป็นดิจิตอลอย่างนี้มากขึ้นเป็นเกมถ้าบ้านเราก็ต้องพูดชื่อแล้วกันก็เด็กๆก็จะชอบนะเติมเงินทรูกันก็บัตรเติมเงินนี่แหละนะครับบัตรเติมเงินจริงบ้านเราผมคิดว่าคำนี้เวลาพูดถึงจะนึกถึงเรื่องพวกเล่นเกมมากกว่าแต่เอาจริงๆก็คือมันก็ไม่แตกต่างจากกิฟต์วอเชอร์ซึ่งเราคุ้นเคยกันนะครับ
อ่ะมาดูตัวอย่างนะที่ผมเอาหน้าของ Shopee มาให้ดูนะครับเชื่อไหมเข้าไปใน Shopee เนี่ยมีเป็นหมวดของสินค้าที่เป็นตัวและบัตรกำนันโอ้คือเราสามารถซื้อบัตรกิฟต์คัทเหล่านี้ได้ใช่ใช่ในตัว Lazada ในตัว Shopee เลยนะครับอ่ะมาดูซิว่ามีอะไรบ้างนี่เลือกของที่เป็นยอดนิยมมานะครับจากลุงเกียรติดูอันซ้ายบนสุดคืออันที่ยอดนิยมที่สุดนะครับคืออะไรครับเนี่ยซ้ายบนสุดอ่านชัดไม่เห็นนี่ผมอ่านได้ต่างแล้วกันผมอ่านได้ชัดกว่านะฮะโปรปิดเทอมบัตรสวนน้ำบัตรสวนน้ำแปลกใจไหมช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็ร้อนดูร้อนแล้วก็อยู่ในช่วงคาบเกี่ยวเพิ่งเริ่มเปิดเทอมนะครับก็ไม่แปลกใจเนาะถัดมาการีน่าครับผมการีน่ายังคุ้นเคยไหมครับการีน่าคืออะไรอาจารย์ลุงเกียรติน่าจะเคยมีประสบการณ์การีน่าบ้างแล้วไม่มากก็น้อยไม่ผมไม่คุ้นเคยไม่หรอเออใช่ครับการีน่าจากการที่ช่วยอธิบายผมฟังลูกศิษย์ลูกศิษย์ผมอะไรอย่างงี้เล่นเกมออนไลน์ครับเวลาเขาเล่นเกมออนไลน์กันผมไม่ได้เล่นเกมออนไลน์เลยเหรอโอเคนะครับเอาเวลาไปเลี้ยงลูกหมดนะครับมีดิสนีย์ตั๋วโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท1วันซื้อบนนี้ได้นะครับแม้กระทั่ง Grab e คูปองส่วนลด50บาทพวกนี้ทั้งหมดที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันมีความคล้ายหรือความแตกต่างไงบ้างเรามาดูหมวดกันดีกว่าว่าของที่เราอาจจะเห็นพบเห็นได้ในที่คล้ายคลึงกันมีอะไรนะครับมีทั้งหมด4อย่างด้วยกันครับเดี๋ยวหลบให้ทุกท่านดูสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับก็จะมีกิฟต์คัทครับโอเคนะครับกิฟต์คัทอันนี้ก็คือพูดง่ายๆซื้อมาแล้วมีมูลค่าเท่าใดเท่านั้นเราให้นิยามกิฟต์คัทยังไงดีผมให้นิยามกิฟต์คัทว่าเป็นบัตรที่ซื้อมาแล้วใช้ได้เฉพาะในร้านที่เขาออกกิฟต์คัทร้านใดร้านหนึ่งโอเคและเติมเงินไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราให้เทียบเนี่ยนะครับ มันก็ไม่แตกต่างจากการซื้อวอลเชอร์ทานบัตรกำนันอะไรบัตรกำนันกระดาษทั่วไปใช่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ระบุว่าแลกเปลี่ยนอะไรได้เราแค่ระบุว่าแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการภายใต้เครือข่ายที่กำหนดเอาไว้ถูกต้องในกิฟต์คัทไม่มีการเพิ่มตังค์ได้แล้วก็ไม่ต้องระบุด้วยเป็นใครใครถือบัตรนี้มาก็แทนการค่าชำระบริการได้เลยใช่ครับหมวดถัดมาครับ prepaid card prepaid card ตรงนี้คือมีการแอดความเป็นบัญชีเข้าไปโอเคนะครับก็คือเรามีตัวตนมากขึ้นแล้วหมายความว่าเราสามารถเติมเงินเข้าไปในบัตรนี้แล้วก็ใช้บริการในร้านนั้นได้เท่านั้นโอเคงั้นก็เดี๋ยวฟังอีกทีแล้วกันเนาะสำหรับความเข้าใจผมที่อาจารย์ลุงเกียรติพูดเมื่อกี้คือว่ามันก็เหมือนกับคล้ายๆกับกิฟต์การ์ดแหละแต่ว่าแทนที่มีกิฟต์การ์ดแล้วมีระบุชื่อเนี่ยถ้ามีกิฟต์การ์ดหลายใบแล้วก็ตะกี้อาจารย์ลุงเกียรติเคยพูดว่าลึกกิฟต์การ์ดเนี่ยมันใครถือมาก็ใช้ได้งั้นถ้าทำหายอ่ะก็หายเลยก็หายเลยทำหายคนที่เก็บไปไปได้เลยถ้างั้นก็ลำบากใช่ไหมก็มีบางเจ้าที่บอกว่าอันนี้ละกันทำเป็นบัตรล่วงหน้ามาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ระบุชื่อตัวเองไปด้วยเลยใช่แล้วก็หรือบางคนซื้อกิฟต์การ์ดมาให้เราซึ่งเป็นเจ้าเดียวกันเราสามารถเอากิฟต์การ์ดหลายใบมารวมกันในบัญชีเราได้โอเคนะครับโอเคด้านล่างๆบ้างด้านล่างนี่เริ่มขยายเข้าไปอีก okay. นะครับคือไม่ใช่มีเพียงแค่เป็นชื่อบัญชีอย่างเดียวที่เอามารวมกันได้มันสามารถนำไปใช้ในเครือข่ายหลายร้านค้าที่ okay. ไม่จำเป็นต้องเป็นร้านค้าของเราเพราะว่ามันเริ่มมีคำว่าวีซ่าเข้ามาโอเคซึ่งคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่อง Payment Network ก็คือเรื่องนี้เนาะว่าถ้าเป็นบัตรที่อยู่ใน Payment Network นี้ไปที่ที่ไหนที่เขามีเครื่อง EDC ที่ยินดีรับเงินจากเน็ตเวิร์กนี้เราก็สามารถไปใช้ได้ทุกที่เลยใช่นะครับเสร็จแล้วแบบที่ทุกท่านน่าจะคุ้นเคยที่สุดก็คือเดบิตการ์ดโอเคแบบนี้นี่ก็คือเป็นบัตรที่ไปลิงก์เข้ากับบัญชีธนาคารโอเคเดี๋ยวสเต็ปกลับเข้ามาคุยทุกท่านเพิ่มเติมอีกทีนึงถ้างั้นจากจุดตรงนี้นะครับเริ่มจากข้างล่างก่อนแล้วกันข้างล่างขวาสุดก็คือบัญชีธนาคารบัญชีอันนี้เราต้องมีเงินก่อนนะครับแต่อยู่ในที่ที่ต้องเปิดบัญชีแล้วด้วยใช้กับอย่างอื่นอ่ะใช้กับอย่างอื่นไม่ได้ใช้แค่กับธุรกรรมอย่างเดียวถ้างั้น prepaid debit card ก็เหมือนกับว่าเราเอาเงินที่มีอยู่เนี่ยมาสร้างรั้วกั้นกั้นไว้อยู่ในบัตรนี้ใช่นั้นจะเกิดอะไรขึ้นก็คือใช้ในบัตรนี้ก็ว่าไปก็คือยกตัวอย่างซึ่ง prepaid debit card นี่บางครั้งเราก็รู้สึกปลอดภัยนะบางครั้งเราสามารถนำprepaid debit card เนี่ยไปใช้ในธุรกรรมออนไลน์บางอย่างที่เรารู้สึกกลัวโอเคเพราะว่าถ้าเกิดโดนโจรกรรมอะไรไปเราสามารถเติมเงินเอาเงินออกเพราะเงินมันอยู่แค่บัตรนั้นอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวผมนะตอนที่เรียนอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะครับถ้าเกิดอยากจะซื้อของออนไลน์สมัยนู้นเนี่ยคือโอนเงินเหมือนบ้านเราสมัยนี้เขาไม่ชอบเขาไม่ทำกันอย่างเราซื้อของผ่าน Instagram ผ่านอะไรโอนเงินให้เขาเลยเราคุ้นเคยอย่างนั้นที่นู่นเขาบอกว่าจะซื้อของออนไลน์จากผมขอรับบัตรเครดิตครับหรือถ้าไม่ใช่บัตรเครดิตบัตรเดบิตก็ยังดีแต่ความหมายที่เขาพูดจริงๆก็คือว่าผมขอรับเงินผ่าน Payment Network ถ้าคุณไม่สามารถให้เงินผ่าน Payment Network ผมได้ไม่ว่าจะเป็นเนี่ย Visa Mastercard Discover อะไรก็ตามนะครับผมขอไม่รับเงินคุณ
ถ้าเกิดเราไม่มีบัตรไม่มีประวัติทำบัตรเครดิตไม่ได้ไม่ได้เปิดบัญชีธนาคารเพราะการเปิดบัญชีธนาคารจริงๆเรายุคหลังเป็นเรื่องที่ทำได้ยากนะเพราะว่ามันจะมีกระบวนการ KYC นะครับ Know Your Customer ซึ่งไม่ใช่ว่าทุกคนเดินเข้าไปธนาคารแล้วเอาเงินให้เขาเขาจะเปิดบัญชีให้ก็แปลว่าผมก็ซื้อของออนไลน์ไม่ได้นั้นออปชันหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาที่ต่างประเทศก็คือบัตรพรีเพดเดบิตการ์ดพวกนี้ที่ไปซื้อตามช้อปปิ้งมอลล์ตามซูเปอร์มาร์เก็ตได้เอาเงินใส่เข้าไปแล้วแล้วก็สามารถไปใช้จ่ายได้คือจะรูดคล้ายๆบัตรเครดิตแต่คือไม่ใช่เงินอนาคตเป็นเงินปัจจุบันนะครับทีนี้อันนั้นคือของที่มีเยอะในอดีตแต่ว่าของข้างบนเนี่ยนะครับกิฟต์การ์ดพรีเพดการ์ดโดยเฉพาะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นของที่เริ่มเห็นได้แพร่หลายมากขึ้นจารุ่งเกียรติวันก่อนเคยเล่าให้ผมฟังว่าเนี่ยใช้ตัวอย่าง Starbucks นี่แหละ Starbucks พรีเพดการ์ดก็คือเราจะซื้อแทนที่จะจ่ายเงินสดจะรูดบัตรเราก็เอาเงินเติมเข้าบัตรเติมเงินเข้าบัตรก่อนอาจจะเข้าแอปเอาบัตรรูดก็ได้หรือจะเอาแอปจ่ายก็ได้เอาแอปจ่ายแต่คือเงินเราก็อยู่กับเขาแล้วสตาร์บัคมีเงินรวมกันเยอะเท่าไหร่ครับอาจารย์โอ้สตาร์บัคถ้าเกิดอันนี้ผมจำตัวเลขไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดคิดเป็นส่วนของรายได้เนี่ยเป็นสัดส่วนที่เยอะมากพอสมควรน่าจะ 6,000 ล้านเหรียญหรืออะไรเนี่ยแหละครับแปลว่าคนเดินเข้ามาเนี่ยก็คือเอาเงินมาให้สตาร์บัคโดยที่ยังไม่ได้ใช้เงินเลยอ่ะอันนี้ผมว่าถ้าเกิดมาลองแถวบ้านเราผมก็เคยได้ยินเหมือนกันนะว่ามีธุรกิจบางธุรกิจที่เขาอยากจะขยายกิจการอ่ะแทนที่จะไปกู้ยืมเงินจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็ใช้วิธีขายเป็นวอลเชอร์ล่วงหน้าก่อนโอ้อันนี้น่าจะเห็นบ้างใช่ไหมเราเช่นแบบสมมติอย่างเวลาคือบริการบางอย่างที่เราบอกว่าเราซื้อแล้วเนี่ยแต่ว่ายังไม่เปิดให้บริการอีก1ปีเปิดให้บริการแต่ซื้อล่วงหน้าได้ซื้อที่ราคาลดราคาอย่างนี้นะครับเอ๊ะอย่างนี้มันจะแตกต่างกับพรีเพดคาร์ดของ Starbucks นะอาจารย์ถ้าลองฟังดูแล้วก็ไม่น่าแตกต่างกันมากก็คือรับเงินลูกค้ามาล่วงหน้าใช่ก็คือเหมือนกับว่าลูกค้าเอาเงินมาซื้อบริการใช่นะครับแต่เป็นการซื้อบริการล่วงหน้าแต่ตัวคนขายของยังไม่ต้องขายสินค้าหรือบริการนั้นทันทีงั้นเรามาลองพูดในมุมมองบัญชีนะครับว่าถ้าเกิดเนี่ยผมเอาเงินให้ Starbucks ไป 1,000 บาท Starbucks รับเงินมาเนี่ยนะครับแล้วเขาจะลงบัญชี 1,000 บาทนี่ยังไงอาจารย์มันก็จะกลายเป็นรายได้รับล่วงหน้าโอเคซึ่งถ้าท่านที่ลงรายละเอียดบัญชีมากขึ้นอันนี้ถือเป็นหนี้สินของบริษัทเนาะเพราะว่าเขามีหน้าที่ต้องให้บริการเราครับแต่ยังไม่ได้ให้ใช่แล้วเงิน 1,000 บาทล่ะครับจะลงเป็นอะไรของบริษัทหมายถึง 1,000 บาท 1,000 บาทที่ให้ไปเนี่ยเงินสดสมมุติว่าเงินสดเป็น 1,000 บาทแล้วก็จะเป็นรายได้ถ้าเกิดซื้อสินค้าก็ได้รายได้เลยแต่ถ้ายังไม่ซื้อเงินนั้นก็อยู่เขาก่อนเขาดูแลก่อนใช่ไหมมันก็ลงบัญชีเป็นเงินสดหรือถ้าเอาเป็นเชิงเทคนิคมากขึ้นแล้วกันเนาะสินทรัพย์ของ Starbucks ก็จะเพิ่มขึ้น 1,000 บาทตามที่เราให้เงินเขาไปแต่เขาจะมีหนี้สินเพิ่มขึ้น 1,000 บาทแล้วเขามีภาระรับผิดชอบต้องให้บริการเราในอนาคตด้วยครับผมคำถามก็คือว่าแล้ว 1,000 บาทที่เขาได้มาเนี่ยโอเคเขารู้ว่าเขาต้องให้บริการเรา 1,000 บาทในอนาคตเงื่อนไขบัญชียังรับรู้รายได้ไม่ได้เนาะเพราะบัญชีจะรับรู้รายได้ได้ก็ต่อเมื่อเขาเราเดินเข้ามาซื้อกาแฟจริงๆจะรับรู้รายได้ได้แล้ว 1,000 บาทเงินสดที่ได้มาล่วงหน้าเนี่ยเอามาใช้ก่อนได้ไหมอันนี้พูดยากนะฮะอันนี้คือสิ่งที่แบบผมก็พยายามหาคำตอบอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันแต่สมมุติว่าถ้าเกิดมันเป็นเรื่องของการขายสินค้านะครับแล้วเขาได้รับเงินไปแล้วเนี่ยเขาก็น่าจะเอาไปทำอะไรได้ใช่ไหมเพราะว่าเวลาเขาขอคืนจากเราไม่ใช่เวลาเขาจะมาให้บริการเราเนี่ยเขาไม่มีทางให้เงินเราเขาต้องเอาสินค้าหรือบริการเข้ามาเพราะเราสองคนเนี่ยเราก็สงสัยเรื่องนี้นะครับเราก็เลยไปลองเปิดดูว่าสตาร์บัคส์เติมเงินเข้าไปเนี่ยขอคืนเงินได้ไหมคำตอบคือขอเงินเป็นเงินสดไม่ได้ไม่ได้ครับถ้าเงินเข้าไปแล้วนะครับก็ต้องแปลงสภาพเป็นสินค้าของเขาเท่านั้นต้องเป็นแบบเป็นกาแฟเป็นน้ำดื่มเสมอครับนั่นถ้าเรามองอย่างนี้เนี่ยพวกพรีเพดคาร์ดเนี่ยก็เหมือนกับการขายของล่วงหน้าซึ่งถ้าอย่างเงี้ยเวลาเขาได้รับเงิน 1,000 เราไปล่วงหน้าเขาก็มีสิทธิ์เอาเงิน 1,000 นั้นเนี่ยไปซื้อเมล็ดกาแฟไปซื้อนมซื้ออะไรไปก่อนเพราะว่าเผื่อในอนาคตลูกค้ามาบอกอยากจะใช้จ่าย 1,000 บาทนั้นซื้อกาแฟก็จะได้มีกาแฟให้เลยก็ไม่น่าแปลกใจอะไรเนาะเพราะว่ามันก็เป็นถ้าอย่างนี้ถ้ามองในมุมบริษัทก็ต้องอยากจะมีบัตรพรีเพดคาร์ดเพราะว่าได้เงินมาล่วงหน้าก่อนคนอื่นก็นี่แหละครับเหตุผลที่ภาพให้เราดูก่อนหน้านี้บริษัทไหนก็ตามในอเมริกายากจะทำงี้หมดเลยนะครับทีนี้เราคุยเรื่องเชิงผลกระทบธุรกิจมากขึ้นนิดนึงกันละกันว่าถ้างั้นได้เงินมาก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับแล้วถ้าลูกค้าไม่มาใช้เลยอ่ะ
มันก็ต้องเป็นหนี้สินบริษัทต่อไปในอนาคตสิใช่มันก็จะต้องก็คือมันก็ยังไม่ใช่แอสเซทของคือมันยังไม่ใช่เป็นสิทธิ์เด็ดขาดของบริษัทมันเป็นกำไรบริษัทไม่ได้ถูกใช่ไหมยังเป็นถ้ามองในบัญชีมันจะเป็น liability บริษัทไปเรื่อยถ้าขายแล้วได้กำไรถึงจะแปลงเป็นตัวกำไรบริษัทถูกเอ๊ะถ้างั้นบริษัทก็ทำไงกันนะครับก็มีบางบริษัทก็บอกว่ากิฟต์การ์ดนี้มีอายุการใช้งานนะครับบางท่านเวลาซื้อกิฟต์การ์ดต้องระวังให้ดีนะครับว่าอาจจะมีเขียนวันหมดอายุไว้วันหมดอายุที่เขียนไว้บางทีก็ต้องเห็นใจทางตัวบริษัทที่ขายไปด้วยเหมือนกันเพราะว่าเขาก็ถ้าเกิดเราซื้อไว้วันนี้นะครับแล้วอีก25ปีข้างหน้าเราขอใช้บริการอ่ะแล้วเราไม่ได้เก็บข้อมูลพวกนี้เอาไว้นะครับก็แปลว่าเราก็ต้องเตรียมบัญชีพวกนี้ทิ้งไว้ในอนาคตยาวมากลูกค้าอาจจะไม่วนกลับมาอีกแล้วถ้าลูกค้าซื้อแล้วบัตรหายไปตรงนี้มันกลายเป็นหนี้สินบริษัทไปตลอดก็ต้องมีวันหมดอายุใช่ให้หมดอายุไว้นะครับนั่นมุมมองกลับมาในฐานะผู้ซื้อวอลเชอร์ของเราอย่างนี้เราก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าเขามีวันหมดอายุเมื่อไหร่เพราะถ้าหมดอายุไปแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับทางบริษัทเขาก็จะแปลงเป็นมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับว่าบริษัทเนี่ยได้เงินไปฟรีๆโดยที่ไม่ได้มาทำให้บริการอะไรเราเป็นรายได้จากการที่เขาขายล่วงหน้าไปนะครับครับผมครับโอเคทีนี้มันก็จะมีรูปแบบของบัตรที่มันสามารถถอนมาเป็นเงินสดได้ใช่ไหมหรือสามารถเอาไปใช้จ่ายที่เมื่อกี้บอกว่ามันพอมันมีแปะป้ายวีซ่าแล้วมันเอาไปได้หมดเลยคุณอาจจะไปตู้ ATM เพื่อไปถอนเงินสดคุณอาจจะเอาไปร้านอื่นที่ไม่ใช่ร้านสตาร์บัคไปใช้จ่ายได้แสดงว่าเฮ้ยมันคล้ายเงินมากขึ้นแล้วe-money พอคุณรวบเงินปุ๊บเนี่ยก็ต้องมีหน่วยงานที่อยากจะเข้ามาดูแลละเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องเสถียรภาพการเงินนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับหน่วยงานนั้นจะเป็นใครไม่ได้ประเทศไทยก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยใช่นะครับก็นี่ประกาศมาเนาะนะครับอันนี้ก็คือเราลองเอาประกาศมาว่าบริษัทที่ประกอบธุรกิจ e-money เนี่ยนะครับเขาต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างคำว่า e-money ของเราในที่นี้เรานิยามว่าคือบริษัทที่ให้บริการให้ลูกค้าเนี่ยแปลงจากเงินสดปกติให้กลายเป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์แล้วสามารถเอาเงินอิเล็กทรอนิกส์นั้นเนี่ยไปใช้จ่ายอะไรต่างๆได้ก็งั้นที่เราพูดตะกี้เนี่ยนะครับเอาเงินเข้ามานะครับแต่เอาออกไปไม่เป็นเงินสดอ่ะเท่าที่เราอ่านกันดูเนี่ยนิยามก็เหมือนจะครอบคลุมเหมือนกันเหมือนอย่างกิฟต์การ์ดนะพวกนี้ก็ครอบคลุมหรืออย่างพวกแอปเติมเงินอย่างของกาแฟ Amazon อย่างนี้ก็เข้าขายผู้ให้บริการ e-money เช่นเดียวกันทีนี้พอเป็นผู้ให้การ e-money ละที่ถูกกำกับดูแลธนาคารประเทศไทยนะครับมีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างที่เขาเริ่มดูเหมือนแบงก์ก็ต้องถูกกำกับดูแลเรื่องเสถียรภาพเกี่ยวกับเรื่องว่าอย่างธนาคารกลางทั่วโลกจะกลัวเรื่องแบงก์รันมากก็คือว่าเงินที่มีอยู่ในแบงก์อ่ะถ้าเกิดคนต้องการจะเอาเงินออกหมดทำได้หรือเปล่าใช่ไหมครับก็ต้องมีการให้ดูรักษาสภาพคล่องแล้วก็ดูเขาเรียกดูความมั่นคงดีกว่าดูความมั่นคงของผู้ให้บริการ e-money ซึ่งความมั่นคงเวลาเราพูดคำว่าความมั่นคงเนี่ยมันจะหมายถึงส่วนของผู้ถือหุ้นโอเคนะครับว่าส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ให้บริการนั้นเนี่ยต้องมีอัตราส่วนใดอัตราส่วนหนึ่งนะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยครับเราก็เลยกำหนดว่าผู้ให้บริการ e-money นั้นต้องมีส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ย อย่างน้อย 8% โอเค 8% ของเงินที่รับล่วงหน้ามาจากลูกค้าโอเคซึ่งจริงๆก็ถือว่าไม่ได้มากขนาดนั้นนะเขาไม่ได้บอกนะว่ารับมาจากลูกค้า100บาทคุณจะต้องมีทุนสำรอง100บาทเพื่อตรงนั้นไม่จำเป็นนะครับคือมีส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยประมาณ 8% งั้นเข้าที่เข้าใจก็คือว่าเขากลัวว่ารับเงินลูกค้าล่วงหน้ามาเยอะเสร็จแล้วเนี่ยเอาเงินไปทำอะไรก็ไม่รู้เสร็จแล้วบริษัทอยู่ไม่ได้ส่วนของผู้ถือหุ้นก็เป็นส่วนที่บอกว่าถ้าลดลงบางมากเกินไปบริษัทเราอาจจะเกิดความเปราะบางเกิดความล้มเหลวทางการเงินได้งั้นคนที่เอาเงินมาให้เราล่วงหน้าแล้วเขาจะได้รับบริการอะไรจากเราได้ยังไงก็เลยมีเป็นเกณฑ์นี้ขึ้นมาเนาะแล้วก็เราก็ในปีนี้ที่ออกประกาศนะครับปี59นะครับก็หลายปีมาแล้วก็มีข้อ2เนี่ยน่าสนใจก็คือ เราเนี่ยสามารถมีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศได้โอ้โอเค globalization ต่างประเทศได้ซึ่งก็คือหมายความว่าแทนที่จะเป็นเงินบาทอย่างเดียวก็กลายเป็นอาจจะเป็นเงินยูโรเป็นเงินเยนเงิน US ได้เลยโอเคซึ่งผมเชื่อว่าพอมันได้หลายประเทศเนี่ยอันนี้มันก็คล้ายๆกับที่ธนาคารนึงออกมาเป็นบัตรท่องเที่ยวใช่มั้ยเป็นบัตรท่องเที่ยวที่มันก็คือพรีเพดเพราะว่าคุณสามารถเอาเงินเติมเอาเงินออกได้แต่เงินเติมเงินออกนั้นเป็นเงินในสกุลต่างประเทศโอเค
นี่เรื่องเงินเติมเงินออกเราไม่ได้พูดกันถึงขนาดนั้นเนาะแต่ว่ามันก็เป็นฟีเจอร์หนึ่งที่เราในฐานะเอาเป็นว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้บริโภคนะครับจะเลือกดูว่าเอาเงินไปฝากไว้กับระบบไหนแล้วกันนะครับที่ต้องระวังก็คือว่าระบบนั้นมีความยืดหยุ่นมากน้อยเท่าไหร่อย่างถ้าสมมติเอาไปใส่ระบบที่เขาบอกเป็นระบบปิดเข้ามาแล้วต้องซื้อของของผมเท่านั้นอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงว่าเราไม่อยากจะเอาเงินไปจมมากเกินไปในขณะที่เป็นระบบเปิดสามารถจ่ายที่ไหนก็ได้อย่างช่วงหลังก็มีเยอะทูมันนี่อย่างเงี้ย Line Pay อย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็อาจจะมั่นใจได้มากขึ้นว่าเงินเข้าแล้วถ้ายังสามารถออกได้เราไม่ต้องกังวลมากอันนี้ต้องระวังนะครับว่าเงินเข้าเงินออกเนี่ยบางที่ไม่ได้เหมือนฝากเงินถอนเงินแบงค์ทั่วไปมีค่าเอาเงินออกมีค่าเอาเงินเข้านะอันนี้ก็เป็นของที่ถ้าเกิดเราต้องการจะเลือกไอ้ตัวe-money หรือ e-wallet นะครับก็ต้องระวังหรือบางที่เขาอาจจะมีการประกาศเก็บค่าธรรมเนียมเช่นถ้าเกิดคุณเอาเงินเข้ามาที่ชั้นแล้วคุณไม่ได้มีการซื้อบริการเลยในระยะเวลานานเกินกว่า1ปี2ปีเราอาจจะเก็บค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีก็คอยทยอยตัดเงินคุณจนมันค่อยๆหายไปได้เหมือนกันถ้างั้นฟังดูนะเวลาเราพูดถึงเป็น e-wallet e-money ที่เป็นลักษณะ e-wallet เนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายบัญชีเงินฝากมากขึ้นเพราะอย่างบัญชีเงินฝากมันจะมีเป็นขั้นต่ำใช่มั้ยครับว่าถ้าเกิดบัญชีเรามีปริมาณเงินน้อยมากจะเริ่มมีค่ารักษาบัญชีเนี่ยนั้นเวลาเราดูแลเวลาดูแลตัว wallet พวกนี้ก็ให้มีความระวังแบบเดียวกันดูแลบัญชีเงินฝากแต่ว่าก็จะมีข้อแตกต่างจากบัญชีเงินฝากนิดนึงว่าถึงแม้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเราเติมเงินได้แล้วเงินมันคาอยู่ในบัญชีแล้วเราไปใช้จ่ายได้สิ่งหนึ่งคือมันไม่มีดอกเบี้ยนะเพราะมันไม่ใช่บัญชีเงินฝากเป็นแค่ที่ฝากเงินกระเป๋าตังเอาเงินเราเงินเข้ากระเป๋าตังเรากระเป๋าตังเราไม่ได้เพิ่มเงินขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็ไม่ได้มีรูปแบบมีกลไกที่จะเขาเรียกว่าปกป้องเงินในบัญชีเราอาจารย์กำลังพูดถึงการคุ้มครองเงินฝากถ้าเกิดบริษัทที่ให้บริการ e-wallet หรือ e-money เนี่ยเกิดล้มละลายขึ้นมาเงินในบัญชีเราก็อาจจะได้รับผลกระทบนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเงินที่อยู่ในบัญชีสถาบันการเงินที่เป็นธนาคารพาณิชย์และการเงินประเทศไทยที่อยู่ภายใต้พรบ.ประกันเงินฝากก็สถาบันการเงินฝากมีการดูแลตรงนี้ให้ตัวผู้ประกอบการก็จะบอกเองว่าไม่เป็นไรผมการันตีให้แต่ว่าถ้าเขาการันตีเองมันไม่ได้มีตัวเงินกองทุนรองรับตรงนี้นะครับเหมือนตัวบัญชีธนาคารแต่ถึงกระนั้นครับเราก็ไม่ต้องกังวลมากที่จะเอาเงินไปเข้าในธุรกิจพวก e-money ต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่าแบงก์ชาติเขาก็มีกฎอีกอันนึงเหมือนกันนะครับคือเขาบอกว่าทุกๆครั้งนะครับที่บริษัทเหล่านี้ได้รับเงินมาจากลูกค้านะครับจะต้องเอาเงินจากลูกค้านั้นเนี่ยโดยหลักแล้วจะต้องเอาไปฝากในบัญชีเงินฝากโอเคแล้วต้องแยกบัญชีชัดเจนจากบัญชีเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทอย่างที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ที่บอกว่าจะเอาเงินมาขยายสาขาทำไม่ได้แล้วสิก็อาจจะเกิดความยากลำบากครับก็คือพูดง่ายๆเนื่องจากมันเป็นเงินของลูกค้าแล้วแบงก์ชาติกลัวมากว่าลูกค้าจะไม่มีเงินก้อนนี้นะครับก็เลยบังคับให้ตัวบริษัทเนี่ยห้ามมาไปทำเรื่องอื่นอันนี้ก็ย้ำว่าเป็นลักษณะนะครับก็ต้องย้อนกลับไปว่าสำหรับผู้ที่ให้ประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์เนาะถ้าเกิดตะกี้ตัวอย่างเราเป็นพวกขายพวกบัตรกำนันพวกนี้นะครับก็ไม่ได้อยู่ภายใต้เครือข่ายกับกระทรวงแบงก์ชาติถ้าอย่างนั้นก็ตัวเกณฑ์ที่เล่าให้ฟังตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นข้อกังวลอะไรนะครับครับเอาละเหลือเวลาสักนิดนึงนะครับเรามาคุยกันเพิ่มเติมนิดนึงดีกว่าว่าตะกี้เราพูดถึงเรื่องความนิยมนะครับความนิยมของตัวบัตรเติมเงินพวกนี้แล้วเนี่ยว่าที่ต่างประเทศเนี่ยเริ่มมีความสนใจมากขึ้นบ้านเราเองก็เช่นกันเพราะว่ามันมีสถิติพบว่าคนส่วนมากก็เติมแล้วก็ใช้ไม่ค่อยหมดแล้วก็หรือเขาไม่ใช้หายลืมไปเลยหายนั้นก็ถือว่าเป็นเงินเรียกว่าจะบอกเงินฟรีก็ได้เนาะใช่เป็นเงินที่ผู้ประกอบการได้เป็นฟรีใช่นะครับแต่อีกสิ่งนึงที่น่าสนใจคือมีงานวิจัยเช่นเดียวกันว่าถ้าได้บัตรมาแล้วเนี่ยสมมติผมให้กิฟต์การ์ดนี่ไม่ให้เป็นแคชการ์ดแล้วกันนะสมมติผมซื้อบัตรกำนันให้อาจารย์ต้องเขียนผมให้บัตรอาจารย์ไป 2,000 บาทนะครับเวลาอาจารย์เข้าห้างอาจารย์ซื้อของกี่บาทครับถ้าได้ 2,000 บาทโดยหลักแล้วผมก็จะต้องซื้อให้มันเต็มจำนวนเพราะว่าบัตรเราเนี่ยเขาไม่ทอนทอนเงินไม่ได้เขาไม่ทอนเงินเราแล้วอาจารย์จะซื้อเต็มเป๊ะ 2,000
หรืออาจารย์จะซื้อเผื่ออีกสักหน่อยมันก็ต้องซื้อเผื่อหน่อยเพราะว่ามันโอกาสจะหาของที่มันพอดีทุ่นๆคงไม่ได้สุดท้ายเราก็ต้องซื้อแพงกว่าโอเคแพงกว่าบวกเงินมีผลงานวิจัยของที่อเมริกาแต่นานแล้วนะครับประมาณ10ปีแล้วเขาบอกว่าจากข้อมูลจากทรานแซคชั่นที่เห็นเนี่ยพบว่าคนที่ใช้กิฟต์การ์ดมาจ่ายเนี่ยนะครับถ้าได้กิฟต์การ์ดมา100บาทแล้วกันนะฮะซื้อของไป140บาทนะครับอันนี้คืออีกหนึ่งในเหตุผลนะก็เป็นอีกช่องทางนึงใช่โอ้อย่างนี้กิฟต์การ์ดนี่มันดีทุกช่องทางเลยพี่ได้รับเงินก่อนเพราะขายสินค้าล่วงหน้าแถมเวลาลูกค้ามาใช้จริงก็ยังใช้มากกว่ามูลค่าของกิฟต์การ์ดก็ฟังดูอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ก็นั้นมุมมองกลับกันก็คือถ้าเขาดีกับผู้ขายนะครับผู้ซื้อก็ต้องระวังนิดนึงด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าอย่าใช้จ่ายเกินตัวหรือว่าซื้อกิฟต์การ์ดมาแล้วไม่ได้ใช้เพราะจริงๆกิฟต์การ์ดพวกนี้ไม่ต่างกับวอเชอร์เนาะยังจำสมัยยุคที่ต้องซื้อคูปองร้านอาหารล่วงหน้าเลยได้ไหมครับบริษัทประเภทแบบเอ็นโซโก้คูปองอะไรพวกนี้ไม่รู้อาจารย์ลุงเกียรติยังทันยุคนั้นหรือเปล่าจริงๆก็จากที่พบส่วนตัวมาคือหลายท่านซื้อไปแล้วเนี่ยซื้อไว้ก่อนแต่ไม่มีโอกาสได้ใช้นะครับธุรกิจนั้นถ้ามองดูก็ไม่ต่างกับธุรกิจแบบนี้เหมือนกันดังนั้นถ้าเกิดมุมมองผู้บริโภคนะครับถ้าดีกับผู้ขายผู้ซื้อก็ต้องระวังสักนิดนึงครับผมนะโอเคนะครับวันนี้เราก็เอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการช้อปปิ้งล้วนๆเลยนะครับทางคุณผู้หญิงน่าจะชอบนะครับแล้วก็ทางผู้ประกอบการก็อาจจะชอบด้วยอาจจะเห็นช่องทางใหม่ๆถ้าอย่างนี้ฉันมาขายกิฟต์การ์ดดีกว่าแต่ถ้าจะขายเป็นช่องทาง e-money นะครับก็ต้องไปขออนุญาตจากธนาคารแล้วก็ต้องไปปรึกษากับทางธนาคารประเทศไทยนิดนึงว่าจะทำยังไงให้ถูกกฎหมายครับโอเคครับวันนี้นะครับต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ